ไว้คนตั้งใจเราเช้านี้8นาฬิกา31นาทีนะฮะขอต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าเป็นทางการนะฮะคุณจุฬานันท์พิรมภักดีด้วยนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นหน้าทีมใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เรียงตามลำดับเนี่ยผมแนะนำรุ่งโรจน์ก่อนรุ่งโรจน์ไทยนิยมเหรียญทองแรกนะฮะชื่อคุณหมอมากเลยรุ่งโรจน์ไทยนิยมเพลงชาติใช่ไหมแล้วก็ผมเรียงตามลำดับนะฮะจะได้ง่ายนะฮะต่อมาน่าจะเป็นกลุ่มบ็อกเซียนะบ็อกเซียประเภททีมก่อนนะฮะทั้ง4คนนะฮะมีพัทยาเทศทองวิษณุหวดประดิษฐ์นะฮะท่านนั้นนะฮะวัชรมงคลจิตเสงี่ยมนั่งติดกับพัทยาแล้วก็วัชรพงษ์วงศานะครับ4คนนะฮะแล้วก็มีบ็อกเซียบุคคลนี่ไงนั่นแล้วก็มาถึงวิลแชร์เลสซิ่งนะฮะประวัติว่าโฮรัมอ้าวนี่นะฮะคุณหน้าดีสวัสดีครับค่ะนะอันนี้2เหรียญเงินเลยนะฮะค่ะทั้งบุคคลแล้วก็ประเภท 4x400 ใช่ค่ะแล้วก็มีสายชนคนเจนครับนั่นแหละฮะสวัสดีครับโสภาอินทเสนสุภชัยโกยทรัพย์และแน่นอนนะฮะเจ้าแม่พาลาลิมปิกของผมใช่ไหมสายสุนีนะจ๊ะจ๊ะนะสวัสดีครับนี่ไงมาแล้วคุณเอกราชได้เหรียญทองอีกแล้วนะจ๊ะนี่เขาชอบนะจ๊ะผมบอกว่าจ๊ะนะจ๊ะนะอ้าวเชิญเลยครับคุณเอกราชฮะแสดงความยินดีก่อนยินดีด้วยนะครับคือไหมขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งแล้วก็ขอต้อนรับกลับบ้านนะครับอยากบอกว่าทุกคนในทำให้คนไทยแบบภาคภูมิใจมากและมีความสุขมากขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับหายเหนื่อยหรือยังทุกคนหายเหนื่อยยังฮะอยากบอกหายแล้วแดงนี่เขาฟิตมากเลยนะผมแนะนำด้านหลังนิดนึงนะฮะนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพลตรีโอสถ ภาวิไลนะฮะสวัสดีครับจะได้คุยกันละคุณเอกราชเชิญเลยถามกัปตันทีมก่อนกับตันทีมอะไรแล้วกับตันหลายคนกับตันทีมบ็อกเซียนี่แหละนะครับพัทยาเทียดทองแดงแดงอย่าเกรงพ่อกับแม่บอกผมว่าถ้าแดงเกรงแล้วจะพูดไม่ออกสบายสบายน้องไบร์ไปจับมือไว้เขาจะได้เก่งแต่ที่พยายามจะมาขอจับมือน้องไบร์ผมก็น้อยใจเขินเลยอะไรนะคะไม่ปล่อยเลยเมื่อกี้มือละเลยเมื่อกี้คุยกันข้างนอกไม่ออกใช้มุกปล่อยตกลงเนี่ยแดงมีแฟนยังมีแฟนยังบอกท่านผู้ชมไปละยังไม่มีพี่ไม่เชื่อหรอกแต่เขาเป็นคนที่ร่าเริงสนใจมากนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยวินาทีที่ตอนที่ได้เหรียญทองเนี่ยที่แดงลงไปกลิ้งกับพื้นเนี่ยนะดีใจสุดๆอันนั้นคือที่สุดในชีวิตป่ะครับนี่ที่สุดในชีวิตเลยครับเพราะว่าหน้าทีนี่หน้าทีหน้าทีผมสบายที่สุดไม่ต้องเปิดคือเขาเหมือนเขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วพอได้เหรียญทองมันโล่งหมดหน้าที่ใช่ไหมครับสุดยอดมากสุดยอดมากนะฮะคือความจริงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเสด็จกันเนี่ยคุยไม่หยุดคุยไม่เกรงซีแล้วพ่อกับแม่ผมเชิญมาคุยที่นี่อายุ18ก่อนนั้นที่มีออมในหนังสือพออายุ18จะจีบสาวเขียนจดหมายใช่ไปเรียนหนังสือนั่นไงอยากเขียนจดหมายถึงหญิงเลยไปเรียนหนังสือมันแน่นอนสุดยอดอ่ะตอนนี้ไม่หยุดนะครับเล่นเฟซอย่างเดียวเลยเฟซเฮ้ยเล่นเฟซด้วยเหรอที่รุ่นต้องระงับครับต้องระงับไม่ได้เลยเล่นเฟซบุ๊กเหรอโอ้โหผู้สอนบอกเลยเฟซบุ๊กพัทยาพอเล่นเฟซทั้งน้ำใจโอ้ยน้ำใจตัวละครที่เขียนจดหมายถึงจีบติดเปล่าจีบติดเปล่าไม่ติดยังไม่ไม่เป็นไรพยายามต่อไปใจเย็นๆต่อไปเอาคนหนึ่งต่อไปลูกทีมนะฮะมงคลกิจเสงี่ยมเนี่ยผมแนะนำกันแล้วกันว่าน้องเขาอยู่ที่บ้านราชาวดีน้องกี้นะฮะน้องกี้บ้านราชาวดีภูมิใจในตัวน้องมากไมโครโฟนพูดอะไรสักนิดนึงกับคนที่บ้านหน่อยแล้ว
ดีใจดีใจครับดีใจดีใจนะดีใจครับดีใจครับอ้าวแล้วก็ลูกทีมบ็อกซิ่งอีก2คนคุณเอกราชฮะความรู้สึกเลยความรู้สึกยังไงฮะหลังจากได้เหรียญทองกลับมาก็รู้สึกดีใจครับผมว่านี่คือเหรียญที่2ครับในเหรียญที่2ครับผมครับเหรียญแรกได้ที่กวางโจคือกวางโจครับที่มาเล่นเลยกวางโจอันนี้คือที่สุดในชีวิตกวางโจครับผมอันนี้ที่สุดในชีวิตแล้วครับครับอ๋อนั่นก็จะเป็นเฟสปิกเกมครับผมใช่ไหมฮะแล้วนี่ลูกศิษย์ของแดงลูกศิษย์ของแดงวัชรพงษ์นั่นนี่ย้อมผมด้วยอ่ะพูดถึงอาจารย์มาพูดถึงอาจารย์ครับพี่เขาก็เป็นคนที่เก่งนะครับทั้งเก่งแล้วก็ดีอัธยาศัยดีด้วยครับแล้วเขาสอนเรายังไงบ้างครับเขาก็ให้สอนเรื่องการควบคุมอารมณ์ควบคุมสติในเกมนะครับนะฮะนี่ไงน่ารักไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีภาพบรรยากาศอย่างนี้ผมให้ไปดูสั้นๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พัทยาถือเป็นตัวแทนนะดูสั้นๆตรงนี้นิดเดียวครับมีไหมอ้าวคิวไม่ได้มาคิวไม่ได้มาพ่อกับแม่เป็นไงครับความรู้สึกแรกที่เจอลูกค่ะความรู้สึกครั้งแรกที่เจอลูกก็ดีใจมากค่ะครับดีใจมากครับขอให้แม่ได้หอมแก้มลูกสักทีเป็นไงบ้างลูกสมใจแล้วค่ะพูดกับลูกบ้างฮะมีอะไรจะพูดกับลูกบ้างครับอ๋อยังตอนนี้ขอยังเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยก็พูดสักหน่อยดีใจกับลูกขอแสดงความดีใจกับลูกก่อนดีใจมากเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกด้วยรู้สึกไงบ้างครับแดงใจเย็นๆโอ้โหมากใจเย็นๆมากแล้วก็ดีใจที่พ่อกับแม่มาตลอดพร้อมกับพี่น้องทุกคนญาติพี่น้องทุกคนญาติญาติของพี่น้องทุกคนครับวันนั้นผู้ใหญ่หลายฝ่ายนี่ครับท่านผู้ชมฮะคุณเอกราชมาที่ภูมิสุภาพสตรีบ้างสิเดินมานี่คลานมาก็ได้เร็วๆขู่น่ากลัวนะยีแววเนี่ยทำไมฟันดาบนะจิ้มแหลกเลยฮะหาดาบมาสิเห็นท่าจิ้มของเจ๊แล้วผมกลัวฮะแววพี่ยินดีด้วยค่ะตกลงอีก4ปีไหวนะยังสู้ต่อไหวอีก4ปีเขาบอกเขา27โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่โลกคนไทยของพวกเราสวัสดีครับอ้าวฮะคุณเอกราชถามต่อก่อนแววตกลงว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรโดยเฉพาะรอบรองชนะเลิศใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่เอาไมค์ไปให้ดีกว่ามีไมค์มาใกล้ๆเลยครับเห็นบอกรอบไหนนะที่แบบเครียดจนแอบไปอาเจียนในห้องน้ำอ่ะรอบรองค่ะเพราะว่าเหมือนที่เราเคยเจอกันนะคะคนที่เจอกันก็คือฮ่องกงนะคะก็คือครั้งแรกที่เราแข่งที่เอเธนเราชนะเขาพอครั้งที่2ที่เบย์จิ้งที่2008เราแพ้เขาแล้วพอครั้งเนี้ยเราต้องเจอเขารอบรองอย่างเงี้ยค่ะถ้าผ่านเขาไม่ได้เหรียญทองไม่ถึงเราแน่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หนูเครียดและกดดันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบยอมรับว่าสุดๆค่ะแอบก็ไปอ้วกอ่ะเออค่ะคือเจอฮ่องกงเนี่ยเราเคยแพ้มาก่อนค่ะแต่รอบชิงเนี่ยเราเจอมือหนึ่งโลกเลยนะแต่ชิติไม่เคยแพ้เขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่เกรงค่ะคือแมตช์สุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเราเผลอไปนิดนึงใช่ไปแพ้ก็เลยต้องจับไปเจอกับใช่ฮ่องกงเนี่ยตอนแรกก็วางแผนกับตัวเองแล้วว่ารอบแรกจะต้องชนะทุกคนเพื่อจะเป็นที่หนึ่งเพื่อจะหนีแล้วจะได้สบายสบายค่ะปรากฏว่าเลยอาเจียนเลยค่ะแต่นี่ไงการที่มันยากมากทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะจริงๆแล้วสุดแบบตอนนั้นน่ะ14เท่าเป็นอะไรที่ยากมากๆกับตัวเองอะค่ะเพราะว่าถ้าเราพลาดนิดนึงอะเราก็หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะพอดียังมีสตินิดนึงก็เลยทำให้เรานิ่งแล้วก็แทงลูกนั้นได้เร็วกว่าเขาสุดยอดนะครับนี่คุณรู้ไหมเนี่ยแววเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะที่ได้เหรียญทองพาราลิมปิกของเมืองไทยนะยังมีคนเดียวเลยใช่ไหมแววค่ะคนเดียวเลยอ่ะแต่ว่าคนเดียวแล้วคนแรกได้ใช่ไหมพี่ได้
ซีแล้วอะไรของมันอะไรของมันแกจะแปลไปดูภาพประทับใจดีกว่าของแววกับคุณแม่ค่ะนะลองดูเลยนะฮะตัดมาถึงภาพนั้นเลยฮะเชิญฮะมากมากอย่างที่ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้อะค่ะที่เราก็ไม่คาดฝันเหมือนกันนะคะว่าเราจะได้รับการต้อนรับแบบนี้และที่สำคัญที่สุดเซอร์ไพรส์รัฐบาลเพิ่มเงินให้นะคะตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะไม่ได้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลเพิ่มให้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจสุดๆค่ะก็มิลลาคือความรักของแม่ที่ดูแลแมวมาตลอดนะคะถึงแม่จะอยู่ไกลแต่แม่ก็รักแมวตลอดนะคะภูมิใจมากๆอะค่ะลูกคนนี้แม่ไม่ทอดทิ้งอะค่ะถึงแม่อยู่ที่ไหนใจแม่ก็รักแววตลอดอะค่ะรักแม่ค่ะคือยังไงก็ไม่ทอดทิ้งแม่แล้วก็รักแม่ตลอดอะค่ะแม่ก็ให้กำลังใจคือเวลาแกจะไปแข่งแม่โอ้นี่โขกแม่ออกมาเลยเนี่ยไม่แม่ตกตกลงคนไหนคนไหนคุณแม่คนไหนคุณแม่สาวเหมือนกันเลยอะข้างนอกมีดาบไหมตอนนี้ยังมีดาบทำได้เอาก็เลยเนี่ยและฉะนั้นรัฐบาลเพิ่มเงินอาชีพก็เปลี่ยนจากร้านอาหารที่อยากจะไปเปิดที่ไหนนะที่เชียงใหม่ค่ะเป็นภัตตาคารเลยโอ้เปิดเมื่อไหร่โทรศัพท์มาตามกินที่ไหนจะไปด้วยไปอดหนุนไม่ได้ไปกินไปกินฟรีสิไอ้นี่เอาครบเลยแล้วนะเดี๋ยวยังมีนะท่านผู้ชมฮะวิวแชร์เลสซิ่งคือผมเห็นแล้วเนี่ยนะแข็งแรงมากใช่แข็งแรงจากชนิดที่ผมเห็นแล้วทึ่งและตกใจมากคือกำลังแขนต้องดีแบบมากๆแล้วนี่ลุงโลดอีกท่าดีใจที่คุณภาพติดตาคนไทยเลยนะฮะกระโดดข้ามมาแล้วนะครับไม่กลัวพลาดลงมาเหรอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ